ดีครับวันนี้พามาอัปเดตตัวโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ก็มีวัวโยอันนี้ชื่อแก้วอันนี้ฟ้าใสเหรอนี่ปานทองปานทองอันนั้นฟ้าใสยังขาว2 ปีกว่าเรือก็2 ปีกว่าตรงนี้มันแห้งแล้งมากแต่ก่อนมันแล้งนะมันอยู่ตรงนู้นมันคันเนี่ยตรงนี้มันคันแล้วไอ้ตัวนี้น่ะเลือดร้อยนะตัวผู้น่ะเลือดร้อยราคาแพงไหนเลือดร้อยอืมเลือดร้อยเลยเต็มที่เลยไงเลือดร้อยพันสูงเลยไงพันสูงไอ้กลิ่นมันผสมที่ฟ้าใสก็ประมาณ80ประมาณ80นี่เจ้าเมาเบลอันนี้มีลูกแล้วนะครับนี่มีลูกแล้วอันนี้ก็มีลูกทรงเขาก็ขาใหญ่อันนี้2 ปีครับ2 ปีดูขาเนาะดูนี่เพิ่ง2 ปีไอ้ยามาชนยามาชนจะไปไหนไปกินหญ้าตรงนู้นนะตอนนี้แมปเซลไหมโซลาร์เซลตรงนู้นแมปซูมไปเนาะนี่ที่ทำมาครั้งก่อนเนาะที่มาทำมาเจาะบาดาลตัววัวก็จะมีเฮ้ยไปไม้ถือไม้เลยไปกลับบ้านจะกลับบ้านเหรอไปกลับบ้านกันไอ้เพื่อนนั้นไม่มาหรอกเพื่อนนี้จะกลับมันเองมันรู้แม่มันคิดถึงลูกมันไงลูกกินนมอยู่นะไปกลับบ้านกันสามตัวไปเข้าไปเข้าคอกอย่าเหยียบเชือกตัวเองจะกลับเองมันรู้อยู่กินแล้วจะกลับเองไปกลับบ้านสองตัวนู้นอยู่นู้นนะไปกลับบ้านกำลังจะเดินกลับบ้านกันนะอันนี้ก็จะไปกลับบ้านมันชินไงกลับเองโดยไม่ต้องมีใครไล่เลยบ้านเขาอยู่ด้วยนะเดี๋ยวพากลับบ้านกันนะไปกลับบ้านไปรอไล่เนี่ยไปรถมันจะมาเร็วเข้าบ้านเร็วกลับบ้านเดี๋ยวไปเจอวัวเล็กๆเดี๋ยวจะพาไปดูไปมาเวลกลับบ้านมาเวล608มาเวลครับตัว HK นี่ก็จะเลี้ยวเข้าบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงครับเลี้ยวเข้าบ้านระวังเลยตัวนู้นไม่มาเดี๋ยวพาไปดูวัวเล็กในบ้านเขาครับก็จะไปดูตัวลูกๆกันบ้านเขียวอันนู้นบ้านเขียวแล้วมันต้องเข้าตรงไหนเนี่ยข้างๆหรอสวัสดีค่ะตาจ๋าสวัสดีค่ะไปไหนมาร้อนไหมไปเล่นน้ำหรือเปล่านู่นตรงน้ำนี่ครับกระบะเดี๋ยวไปดูตัวลูกเขาครับเล็กๆเขามาเก็บเห็ดไอ้นี่มาดูลูกเล็กๆครับมีชื่อหรือเปล่าตัวเล็กๆกันเนี่ยนี่บีพวกนี้กี่เดือนเนี่ยนี่5 เดือนนี่5 เดือน4 เดือน3 เดือนนี่น่าจะตัวนี้4 เดือนตัวนี้5 เดือนชื่อหมดแล้วนี่ก็บัวเขาตัวนู้นฟาร์มเขียวเขาก็มีคอกของเขาตัวแดงๆอันนี้ออกกำลังกายกล้ามขาใหญ่มาเวลไปคอกอยู่ไหนมาเวลไม่มีคอกเดี๋ยวไปดู
ไปดูอันอื่นนะเดี๋ยวพาไปชมมีข้อไก่นะครับพาทัวร์วันนี้พาทัวร์ข้อบ้านบัวนะครับบ้านบัวอันนี้ก็ตัวใหญ่โลกินเยอะๆก็จะมีชั่วเขาอันนี้บ้านทำใหม่บ้านบัวทั้งนุ่มก็เป็นไก่เดี๋ยวจะวัวจ้าจ๋าไปลง YouTube วัวจ้าจ๋าจะได้มีคนอยากดูวัวเยอะนี่มาผีเสื้อเนาะเดี๋ยวไปดูผีเสื้อนี่ไปดูผีเสื้อกันว้าวผีเสื้อเต็มเลยว้าวเต็มเลยครับสวัสดีครับวันนี้พามาทัวร์ฟาร์มวัวได้ครับที่สกลนครนะครับอำเภอเจริญศิลป์หลังที่ประกาศเนาะก็มีฟาร์มวัวแล้วนี่นู่นผีเสื้อเดี๋ยวผีเสื้อเต็มเลยเนาะจะไปดูตรงนู้นนะโอเค Good morning นะครับนี่ก็แวะกลับมาดูโซลาร์เซลล์ที่เคยทำไว้นะครับก็มาดูฟาร์มวัวกันนี่เป็นคอกอีกคอกหนึ่งที่เป็นทำมาจากไม้แดงนะนี่คือคอกวัวมาดูกันไม้เป็นยังไงนะนี่คือคอกวัวที่ทำนี่คือเสาไม้แดงแท้ๆนะไม้แดงไม้แดงดูไม้แดงเป็นยังไงฮะนี่คือคอกวัวสองไม้แดงครับดูมันเป็นไม้ที่เนื้อแข็งแล้วก็นี่ก็จะเป็นคอกวัวอันนี้ก็ปลูกหญ้าให้วัวนี่ก็วัวจัวที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูคอกกันนะครับมาดูได้นะครับเป็นฟาร์มบานเย็นนะฟาร์มบานเย็นของเพื่อนเองนะครับเพื่อนบีเนาะนี่ก็วัวโอเคมาดูตัวใกล้ๆกันตัวใหญ่ๆตัวนี้อีกทีนึงเฮ้ยไอเดียคิ้วเรียวๆนั่นนะ นี่เห็นไหมครับยืนขึ้นหน่อยโอ้ชนนี่ก็จะมีลูกแล้วนะครับเบียดขี้เกียจนี่คอกทำใหม่ตรงนี้นี่ตะกี้นี่เขาเดินขึ้นมาตรงนี้กระโดดไปนี่กำลังขึ้นอันนี้ก็ตัวเล็กนะครับก็มีเลขนัมเบอร์อย่างนี้เนาะก็จะมีตำรวจนะครับก็นี่ก็อยู่นะตะกี้เดินที่เดินมาเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นโอเคนี่ก็บรรยากาศนะครับฟาร์มบัวโอเคแวะมาอัปเดตให้ครับก็เดี๋ยวพาไปดูโซลาร์เซลล์ที่เราทำไว้ชุดก่อนเนาะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนมันจะแห้งมากนะครับแห้งมากแห้งแรงมากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็อาจจะอัปเกรดเอาโซลาร์เซลล์มาติดเพื่อจะใช้พวกแอร์ด้วยเนาะบ๊ายบายดูผีเสื้อเยอะเลยนะครับเข้ามายังไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูตรงนั้นจะสักดูฟูงผีเสื้อเยอะนะครับ อ้าวตัวเล็กมากินข้าวแล้วเหรอาเวลกับเด็กๆอันนี้ตัวเล็กนะครับกินหัวอาหารก็อันนี้ร่างกายเขาก็จะมากินนม
นี่ก็กินข้าวกินหญ้าก็จำแม่เขาได้ไงวะมาเวลมาเวลเขาจะจำได้ดูนี่นี่จำมาเวลเบอร์นี้นะครับดูขาเขาใหญ่นะนี่คอไก่เดี๋ยวไปจบคลิปที่ฝั่งนู่นโซลาร์เซลล์กันนะครับก็ให้ชมนะนี่อ่ะบรรยากาศนี่ก็ฝั่งนี้นะครับอยากจะแลกเปลี่ยนสายพันธุ์วัวก็มาได้นะโอเคก็ให้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซลาร์เซลล์ที่เราทำไว้ก่อนไม่มีน้ำก็ต้องเดินข้ามไปตะกี้วัวออกมาตรงนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราผูกเชือกไว้ก็จะเป็นประตูรั้วรถเหล็กกลัวจะออกไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวไปโน่นไปอัปเดตกันต้องเอามันมาเข้าคอกหรือเปล่าพวกนั้นมันมาไม่ได้หรือเปล่าเดินกลับเองเหรอนี่มืดฝนจะตกแล้วมืดมาแล้วครั้งก่อนตรงนี้เรามาทำโซลาร์เซลล์ไว้นะครับก็แวะกลับมาบ้านนะครับก็มีโอกาสมาอัปเดตโซลาร์เซลล์ให้ชมกันดูนี่แต่ก่อนต้องเราเริ่มต้นคลิปด้วยตรงนี้ถ่ายมาเวลเดี๋ยวไปดูกันนะว่าโซลาร์เซลล์ที่เราทำไว้เป็นยังไงนะครับเห็นไหมแต่ก่อนนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็ขุดสระเพิ่มมีวัว1ตัว2ตัวไปดูกันใกล้ๆก็อันนี้มีฝนตกเพิ่มอ่ะตอนนี้โซลาร์เซลล์ปิดไว้เพราะว่าน้ำมันเยอะมากน้ำเยอะนะครับต้องปิดโซลาร์เซลล์เพราะว่าโอเคจะขออภัยนะครับถ้ากล้องสั่นหน่อยนะก็เอาแบบเรียวๆนะคลิปนี้ไม่ต้องตัดแล้วกันนะครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับโอเคนี่2ตัวอยู่นี่มั้ยเดี๋ยวก็มีโอกาสก็จะแวะมาตรงนี้มาดูกันแต่ก่อนมันมีน้ำนะตอนนี้ที่เรามาเจาะน้ำตรงนี้นี่เจาะน้ำติดแผงเดี๋ยวไปดูเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะครับกล้องสัตว์หน่อยต้องขออภัยนะครับอาจจะเสียงเบาบางนั่นก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ก็เราปลูกแล้วครับต้นกล้วยพริกจินดาตะไคร้เดี๋ยวประชาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆคลิปนะครับต้นกล้วยนี่น้ำก็มีแล้วนี่มีปลามาปล่อยแต่ก่อนมันแห้งนะครับอันนี้ฝนอาจจะตกมาเมื่อวันก่อนแต่ว่าสิ่งที่ช่วยให้น้ำเยอะก็คือโซลาร์เซลล์นะที่ทำไว้ก็ผมมาเจาะน้ำตรงนี้แล้วก็ทำโซลาร์เซลล์ให้นะครับโอเคไปดูอีกทีนึงนี่ครับมีปลูกมะละกอแล้วนะนี่เห็นไหมครับมืดฟ้ามืดครับตอนนี้เอาท่อนี้ดันไปนู่นนะนี่แผงโซลาร์เซลล์ครับนี่นะมาดูบ่อแผง8แผงนะครับจิงโกะนะครับอันนี้ท่อเอาน้ำไปดันไปนู่นนะท่วมครับต้องปิด น้ำมันเยอะเต็มท่อนี้ที่เคยถ้าดูคลิปก่อนก็จะเต็มท่อนะอันนี้ก็เต็มท่อนะโอเคอันนี้โซลาร์เซลล์ที่เรามาทำไว้นะครับเดินสายกอกสายกาวเก็บไว้ได้เรียบร้อยนะครับ
ก็มาอัปเดตกันให้ดูทีนึงนะครับครั้งก่อนที่เคยทำไว้นะอันนี้ก็ปลูกแมงลักอะไรนี้เรียบร้อยนะดูน้ำก็จะเติมน้ำลงบ่อมะละกอแมงลักเริ่มจะเหนียวแล้วเริ่มจะเหนียวแล้วนี่แต่ก่อนไม่มีน้ำแต่ฝนตกก็จะมาช่วยแต่ว่าที่เติมมาก็คือปั๊มจากโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะครับเติมลงบ่อก็ดูน้ำเต็มหมดเลยครับทั้งฝนทั้งโซลาร์เซลล์ตอนนี้ปิดไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับปิดไว้เรียบร้อยก็มาชมบรรยากาศกันให้ดูแบบเรียลๆนะครับอันนี้ก็ที่มาทำไว้ครั้งก่อนนะครับถ้ามีสนใจเจาะบาดาลปั๊มโซลาร์เซลล์ตามบ้านใช้แอร์ก็ทักทายกันมาได้นะโอเคนี่วัวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับโซลาร์เซลล์ฝั่งนี้โอเคโอ้โหวันนี้ก็มืดๆนะแต่ว่าต้องปิดโซลาร์เซลล์ไว้ก่อนวัวบรรยากาศนะครับถ้าสนใจโซลาร์เซลล์หรือว่าวัวนะฮะสนใจวัวก็มาแลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันได้นะก็มีให้ดูแล้วนะครับต้นกิบโอเควัวมีหญ้ากินแล้วโอเควันนี้กีต้าออโต้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ